ผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ของผู้นำสองท่านนะคะก็คือในคิมจองอึนนะคะผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะถึงมุมมองนะคะของท่านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะว่าท่านเนี่ยมีมุมมองอย่างไรสำหรับการประชุมในครั้งนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้นะคะอาจารย์มีมุมมองว่ายังไงบ้างคะผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่สายตาทั่วทุกมุมโลกนะครับทุกคนก็จับตาไม่สนใจข่าวอีกก็คงให้ความสำคัญข่าวนี้เป็นข่าวที่มีความสำคัญสูงสุดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนต้องการว่าสันติภาพที่จะดำเนินการโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยที่เชื่อกันว่าจะนำไปสู่การปลดล็อกอาวุธนิวเคลียร์นะครับจะมันเกิดขึ้นได้นะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับแต่ครั้งนี้ครั้งนั้นนะครับหลายคนเชื่อว่านักวิเคราะห์หลายคนว่าในการพบปะกันของระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำสูงสุดคิมจองอึนเนี่ยคงไม่ใช่เป็นการพบปะกันเพียงครั้งแรกนะครับน่าจะมีการพบปะในการทำการบ้านหรือการข้อเจรจาต่อรองในการเพื่อบรรลุการยุติพัฒนาขีปนาวุธซึ่งขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ต้องรอเจรจานะครับการปลดแอกจากการลดผ่อนที่สหรัฐจะยุติการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของตัวเองด้วยครับอาจารย์มองว่าผลลัพธ์ที่สหรัฐและผลลัพธ์ที่เกาหลีเหนือต้องการนั้นทั้งสองชาติต้องการอะไรจริงๆแล้วถึงมีการพบกันเกิดขึ้นในวันที่12นี้ค่ะแน่นอนครับสหรัฐอเมริกาต้องการรักษาบทบาทนะครับในฐานะผู้มีอิทธิพลหลักในคาบสมุทรเกาหลีนะครับและแน่นอนว่าไม่ต้องการให้จีนเข้ามามีบทบาทในฐานะเป็นพี่ใหญ่ในคาบสมุทรเกาหลีมากเกินไปเพราะหลังๆมาหลังจากเนี่ยหลังจากการที่พบปะก่อนการเจรจาผู้นำสุดยอดนะครับถ้าย้อนไปเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะคิมจองอึนก็ได้ไปพบท่านสีจิ้นผิงของจีนมาก่อนแล้วนะฮะหลังจากพบเจรจาสุดยอดก็พบและท่านสีจิ้นผิงครั้งที่2อีกนะครับนั่นก็เห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มขยายบทบาทให้ความสำคัญเรื่องประเด็นเกาหลีเหนือแน่นอนครับว่าสหรัฐอเมริกาต้องการมารักษาบทบาททางเวทีการเมืองโลกนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกากังวลใจที่สุดคือข้อเรียกร้องนะครับการถอนทหารสหรัฐอเมริกาในฐานทัพเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นก็ดีเพื่อจะลดอิทธิพลทางการเมืองของตัวเองในการเดียวกันของเกาหลีเหนือนะครับเป้าหมายสูงสุดเนี่ยของเขาคือการทำให้ตัวเองอยู่รอดนะครับในเมื่อถึงว่าการปกครองและที่การปกครองตัวเองเนี่ยดำรงอยู่ได้ต่อไปนะครับภายหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดในปี1953เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเกาหลีเหนือก็พยายามจะรักษาระบบการปกครองที่ไม่เหมือนใครนะครับแบบเป็นในรูปแบบที่ว่าระบบการปกครองแบบสังคมนิยมที่ส่งทอดไม้ผัดต่อระแบบทางสายเลือดนะครับซึ่งตรงนี้เขาต้องการรักษานะครับความมั่นคงของอาณาจักรตัวเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเพื่อให้รับการฟื้นฟูอยู่ยาวเพราะว่าแน่นอนครับรูปแบบในการที่พัฒนาขีปนาวุธในอดีตแล้วก็เป็นข้อต่อรองการแลกเปลี่ยนเพื่อรอการช่วยเหลือทางความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแบบในอดีตทำไม่ได้ต่อไปคือกลเม็ดแบบเนี้ยเกาหลีเหนือไม่สามารถใช้ได้ทางดีที่สุดคือการต้องยุติหรือนำไปสู่การพูดการเจรจาสันติภาพเนี่ยนะครับเงื่อนไขที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะตามกลับขึ้นมาครับแล้วเป็นการสะท้อนว่าจริงๆแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยต้องการคำมั่นสัญญาจากสหรัฐไหมคะว่าจะไม่มีภาวะสงครามหรือว่าการโจมตีเกาหลีเหนือเกิดขึ้นนะคะอาจารย์คะผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องสงครามนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือแม้ว่าถ้าสมมติเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับยอมรับในมติในการปลดล็อกคือการไม่พัฒนาขีปนาวุธหรือการทำลายล้างโรงงานต่างๆนะครับไม่กระทั่งหัวลบนะฮะขีปนาวุธที่ตัวเองมีไว้เนี่ยต้องยืนยันว่าหลักประกันความเป็นรัฐของเกาหลีเหนือยังดำรงอยู่ต่อไปซึ่งจะไม่มีเหมือนโศกนาฏกรรมในลิเบียก็ดีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าลิเบียก็เคยยุติลองให้ตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่เกินไม่ถึง1ทศวรรษนะครับเราก็เห็นจุดจบของมูฮัมหมัดกัดดาฟีใช่ไหมครับว่าท้ายสุดว่าไม่มีเครื่องอาวุธหนักที่เป็นอะไรเป็นหลักประกันค้ำยันนะครับระบบการปกครองตัวเองซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยต้องการสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือต้องการหลักประกันว่าส
หรัฐอเมริกาจะไม่เข้ามาขยายอิทธิพลในขณะเดียวกันเนี่ยเกาหลีเหนือก็วางหมากตัวเองว่าฟื้นฟูความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนกับรัสเซียมากขึ้นนะครับเพื่อว่าให้ที่ประเทศชาติมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยคอยห้อมล้อมเป็นค้ำนะฮะยันเป็นแบ็คให้อยู่แล้วถูกต้องครับอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะจบด้วยการยุติบาดหมางระหว่าง2ประเทศไหมคะหรือว่านี่แหละเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของ2ประเทศเท่านั้นเองในการประชุมนะคะแน่นอนครับทุกคนก็ต้องเท้าความผมคิดว่าทั้งสองจะบนเท้าความความประทับใจในการพบปะครั้งแรกนะครับแล้วผมเชื่อว่าการพูดคุยเนี่ยระดับการทำงานอย่างจริงจังมันจะไปเข้าสู่ตรงที่คณะทำงานมากกว่าค่ะนะครับคณะทำงานที่จะเข้าไปพูดด้วยว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยอมอนุญาตให้เข้าเปิดพื้นที่เข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังและจริงใจหรือไม่และขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็จะรอว่าขั้นตอนการผ่อนปลนมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับทางเศรษฐกิจเนี่ยเกาหลีเหนือได้รับการยืนยันแล้วก็ได้รับการตอบสนองอย่างจริงใจจากผู้นำสหรัฐหรือเปล่าครับทางฝ่ายผมว่าในขั้นตอนเนี่ยคือจะพูดกันอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็คือพูดจาในภาษาหวานหูไพเราะแน่นอนครับนะฮะแล้วผมเชื่อว่าการคุกคามอย่างน้อยเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีการพัฒนาขีปนาวุธหรือการคุกคามหรือการซ้อมรบเหมือนในอดีตแน่นอนครับอาจารย์มองว่าการหารือกันของทั้งคู่ในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อโลกภูมิภาคและกับประเทศไทยยังไงบ้างอะคะแน่นอนครับว่าผมมองอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่สันติสุขเกิดขึ้นการค้าการลงทุนเม็ดเงินต่างๆนะครับมันก็จะสามารถคลองคลายหรือขยายความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยด้วยวัตถุดิบนะครับทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะเหมืองพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขามีมากนะครับระดับต้นๆของโลกแล้วก็เทคโนโลยีของพวกที่ถ้าสมมติว่าเขายึดติดการพัฒนาขีปนาวุธจริงๆเนี่ยไอ้หัวรบขีปนาวุธต่างๆเนี่ยมันสามารถไปทำลายเป็นพลังงานแบบเชิงสร้างสรรค์ได้ค่ะอาจารย์คิดว่าจะยุตินิวเคลียร์ได้จริงไหมคะของเกาหลีเหนือเนี่ยคะผมคิดว่ามีทางเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าในหลายประเทศที่ยุติอย่างเช่นยูเครนอะไรก็ดีเนี่ยนะครับมันนำมาสู่การแลกเปลี่ยนการค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจเพราะว่าลำพังเกาหลีเหนือไม่มีศักยภาพที่จะลงทุนไปทำลายล้างแน่นะครับซึ่งก็ต้องมีประเทศที่จะต้องเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเกาหลีใต้อาจจะเป็นจีนที่จะมาช่วยค่ะคืออย่างนี้ฮะเราต้องพูดว่าทำไมเกาหลีเหนือต้องพัฒนาขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์เนี่ยแน่นอนเราก็บอกว่าเป็นเรื่องการมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจป้องกันภัยคุกคามแต่ที่จริงแล้วเกาหลีเหนือมีประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าภายในประเทศพลังงานในภายในประเทศไม่เพียงพอนะครับไฟฟ้าดับบ่อยมากงั้นการพัฒนาขีปนาวุธการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานภายในประเทศตัวเองให้มีเพียงพอฉะนั้นขีปนาวุธเหล่านี้มันสามารถเป็นส่งออกเป็นพลังงานทางเชิงสร้างสรรค์พลังงานแบบสันติได้ในอนาคตอันนี้จะเป็นรายได้หลักของเกาหลีเหนือนะครับแล้วผมคิดว่าตรงนี้นะครับประเทศเรายกตัวอย่างอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียเนี่ยทราบไหมครับว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศเดียวเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีปัญหาเรื่องผู้นำพี่ชายต่างบรรดาท่านคิมจองอึนมาเสียชีวิตที่มาเลเซียนะฮะทราบไหมครับว่านักท่องเที่ยวประชาชนชาวเกาหลีเหนือกับชาวมาเลเนี่ยสามารถเข้าประเทศแบบฟรีวีซ่าได้หนึ่งเดือนนะฮะเป็นชาติเดียวนะฮะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษงั้นผมคิดว่าทั้งสิงคโปร์หรืออะไรต่างๆที่พยายามจะอ้าแขนรับเนี่ยคือต้องการจะต่อซิกต่อทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตเพราะว่าเห็นแล้วว่าเกาหลีเหนือมีทรัพยากรนะฮะโดยเฉพาะที่เคยพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในอดีตเนี่ยยังไม่ได้หยิบเอาออกมาใช้อีกมากนะครับเพราะว่าไทยก็คงจะมองในเหมือนกันในประเด็นนี้จริงๆแล้วมองเห็นผลบวกที่จะตามมาค่อนข้างมากนะคะอาจารย์คะค่ะโอเคค่ะเบื้องต้นสอบถามอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่สละเวลาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะคะอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ออกมาพูดถึงมุมมองที่มีต่อการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้ค่ะ